สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่21มิถุนายน2566นะฮะวันนี้อยู่กับเรา3คนนะครับคุณชูวัฒน์ฤกษ์ศิริสุขนะฮะคุณปลื้มหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลผมกายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้วันที่21มิถุนายนนะฮะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับ56คือแป๊บๆเนี่ยนะฮะตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยคุณปลื้มคุณชวัตนะผมจำได้อายุประมาณ44 45เท่านั้นเองนะเผอแป๊บเดียวเนี่ย56แล้วนะใช่เวลาผ่านไปนานแล้วก็นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งมาเป็นเวลา9ปีได้ครับเวลาผ่านไปเร็วมากทีเดียวก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณยิ่งลักษณ์ในวันนี้ครับนะครับเมื่อกี้คุณบอกผมไงคุณบอกผมคุณเตือนว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์ผมก็เลยเออใช่ใช่พอดีเราคุยกันว่าตกลงเมื่อวานหรือวันนี้นะผมก็เลยโอเคไหนๆก็เกริ่นเรื่องวันที่นะของรายการแล้วก็พูดเรื่องนี้กันสักนิดนึงแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ออกจากประเทศไทยทันทีใช่ไหมหลังรัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์ออกจากประเทศไทยปี2560นะหลังจากที่มีคำตัดสินคดีใช่ในจังหวัดนั้นเลยแล้วก็เป็นประเด็นอยู่เพราะว่าคือในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะตามกำหนดการเดิมเนี่ยอดีตนายกทักษิณเนี่ยต้องกลับมาครับซึ่งก็ยังเป็นคำถามปลายเปิดอยู่ว่าตกลงแล้วท่านจะกลับมาหรือไม่เพราะว่ามันเงียบไปแป๊บนึงไงใช่มันเงียบไปใช่มีแต่เสียงของครอบครัวแล้วก็ครอบครัวอยากไม่อยากให้กลับไม่แต่ว่าถ้าคุณมองแบบระยะยาวอ่ะในเชิงการนำร่องเนี่ยถ้าคุณทักษิณกลับมาได้มันก็เริ่มมีคำถามว่าแล้วคุณผมว่าจะเจอคำถามว่าแล้วคุณยิ่งรักจะกลับมาด้วยหรือไม่ในอนาคตครับใช่ไหมคืนนี้มันแบบคือยุทธศาสตร์ยาวเป็นยังไงมันก็มีคำถามคำตอบที่จะต้องตอบก่อนแหละว่าคุณทักษิณจะกลับมาด้วยรูปแบบไหนถ้ากลับมาเรือนจำเงี้ยกลับมาอยู่ในเรือนจำเงี้ยมันก็คุณยิ่งลักษณ์ก็อาจจะไม่ได้มีทิศทางแบบนั้นไงใช่ไหมคือก็คุณยิ่งลักษณ์จะแต่ถ้าผมว่ามันตัดสินใจยังไงใช่แต่ถ้าไปฟังคุณยิ่งลักษณ์ที่ให้สัมภาษณ์รายการของคุณมดดำซึ่งเดี๋ยวเรามีบางช่วงบางตอนนะครับให้ดูด้วยนะในช่วงถัดไปนะครับฟังจากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าลูกชายก็เรียนอยู่ต่างประเทศแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรที่ห่วงโอเคคิดถึงบ้านก็คิดถึงบ้านอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีนะครับแต่ว่าคือคำว่าคิดถึงบ้านเนี่ยมันเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งนะแต่ฐานของมันเนี่ยมันมีอะไรเยอะครับความคิดถึงบ้านเรามันเกิดจากอะไรคือมันไม่ควรจะต้องถูกเนรเทศออกมาถูกไหมฮะมันมีความไม่เป็นธรรมอยู่เยอะไปหมดเลยอ่ะเวลาเราพูดเราอาจจะพูดแค่ว่าคิดถึงบ้านแต่ภายใต้ความคิดถึงบ้านนั้นมันมาจากความไม่เป็นธรรมรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตั้งใจทำงานขนาดนี้ฉันอุทิศในมุมของคุณยิ่งลักษณ์นะก็อุทิศอ่ะอุทิศทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็โดนแบบนี้โดนภัยทางการเมืองไม่ว่าคุณจะหาเหตุผลว่ามันเป็นคำพิพากษาของศาลหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คนที่รักคุณยิ่งลักษณ์หรือคนที่เข้าใจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นเหยื่อที่ถูกกระทำไงเพราะนั้นคิดถึงบ้านมันอาจจะคำนี้มันเป็นคำรวมๆแต่ว่าหูข้างในมันลึกอยู่ครับแต่ย้อนกลับไปตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องตัดสินใจยุบสภานะนะครับในช่วงวิกฤตการทางการเมืองที่มีม็อบกปปสในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าหลังจากได้ไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับพฤษภา57ก็เกิดการรัฐประหารขึ้นนะฮะคุณประยุทธ์เนี่ยเข้าสู่อำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยการรัฐประหารเข้ามาและด้วยการที่คุณยิ่งลักษณ์มอบหมายงานให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ามาบ่นน้อยใจอย่ามาบ่นน้อยใจว่าไม่มีใครเตรียมงานให้ผมเลยเมื่อวานคุณประยุทธ์เขามีประชุมครม.เขาบ่นไงใช่ๆเรามีอันนี้ภาพนี่คือภาพสมัยอยู่ในตำแหน่งใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นบรรยากาศช่วงอันนี้อาจจะไปตอนไปอ๋อน้ำท่วมนี่ไงตรวจงานน้ำท่วมไงโอ้โหนี่คุณขุดภาพฟุตเทจมาเนี่ยทำให้คณะรัฐประหารเขาไม่ลืมนะเนี่ยคุณแบบคุณพยายามที่จะให้เขาไม่ลืมว่าเขายึดอำนาจมาได้นะมีภาพที่คุณประยุทธ์ยืนอยู่ข้างหลังใช่ไหมมีไหมถ้ามีภาพคุณประยุทธ์ยืนถ้ามีเยอะภาพคุณยิ่งภาพคุณประยุทธ์กุมเป้าเนี่ยเยอะใช่ไหมนี่เป็นไอเดียกองบรรณาธิการหรือคุณกายเองเนี่ย ที่บอกว่าให้วันเกิดคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเอาภาพก่อนรัฐประหารมาให้ชมกัน ข่าวคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำนะพอดีเราคุยกันเพลินไปใช่ใช่แต่ต้องขอบคุณเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ภาพนี้ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันดูอยู่เนี่ยครับเขาอาจจะนั่งคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยผมก็ยึดจนได้เพราะฉะนั้นในสมัยนี้ตอนนี้เนี่ยมันแบบมันกระจอกคือหลายด่านที่ไปมันยังสู้ต่อได้เห็นคุณค่าถึงของความอดทนและความเพียรของประยุทธ์คืออันนี้มันเหมือนคลิปอันนี้ปลุกให้นายกไม่ยอมวางมือนะคลิปเนี้ยถ้าเขาดูอยู่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นผมก็ก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่ได้นะใช่นะฮะแต่ว่าในวันนี้ทำไมจะไม่ได้แต่วันนี้มันมีข่าวว่าคุณประยุทธ์เขาเก็บของออกจากทำเนียบนะทยอยแล้วก็ของที่มีอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณปลื้มคุณชูวัฒน์ไม่ได้เยอะมากอันนี้คุณตั้งใจพระพุทธรูปอะไรเงี้ยอันนี้จริงเหรอนี่จริง
รายงานข่าวซ้ำเติมหรือเปล่าเขาเปลี่ยนฮงเขาเปลี่ยนฮงจุ้ยอะไรเปล่าแล้วบอกบรรยากาศไปอย่างเงียบเหงาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพิธีกร voice ใช้วัฒกรรมซ้ำเติมพลเอกประยุทธ์ในช่วงขาลงว่าคือคนล้มอย่าข้ามไม่ได้พูดเองอ่ะคนล้มอย่าข้ามคุณเห็นถือของออกมาเนี่ยถือแฟ้มออกมาเนี่ยเอาเอกสารลับไว้ที่บ้านหรือเปล่าแบบทรัมป์หรือเปล่านี่ไม่แต่ว่าอ๋อนั่นคือภาพนี่สมัยใส่ชุดทหารเต็มแบบใช่เท่ๆเลยดูมีสง่าราศีกว่านั้นครับแต่แต่ผมคิดว่ามันก็ในช่วงปลายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จากกันด้วยดีก็ได้ใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเราคือไม่ต้องสาบส่งก็ได้ก็วิเคราะห์ผลงานบวกๆซึ่งเกิดขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับใช่ไหมมีใช่ไหมประชาไทยมีบทสรุปแบบคือใช่ใช่แต่ว่าโอเคในแง่มนุษย์คนนึงผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประยุทธ์หรอกนะมนุษย์คนนึงก็ไม่ว่ากันอ่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยลืมไม่ได้ใช่แล้วประเทศนี้เนี่ยประวัติศาสตร์มันไม่ควรจะลืมกับการรัฐประหารควรจะต้องตอกย้ำว่ามันมีคนผิดอยู่และคนผิดยังลอยนวลครับอันนี้ซ้ำเติมไหมฮะไม่ผมกำลังคิดว่ามันไม่ผมคิดว่าเขาก็ไม่ลืมเหมือนกันว่าเขายังปราบฝั่งนี้ไม่สำเร็จอ่ะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเดี๋ยวจะมีการปราบต่อในอนาคตแต่ว่าเป็นคนไม่เอาแล้วไงใช่ไหมใช่แต่ว่าการรัฐประหารสมมุติมันเกิดขึ้นนะไอ้ผมสมมุติมันเปลี่ยนคนรบได้ไงภายในปี2ปีเนี่ยใช่ใช่มันไม่ต้องรัฐประหารของประชาชนมันจะไม่เหมือนตอนปี57ใช่แต่ว่าถ้าไหนๆคุณเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาสงครามนี้จบหรือยังยังไม่จบแต่ว่าฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดร.ทักษิณอาจจะไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์แต่ว่าฝั่งประชาธิปไตยสมมุติว่าเป็นพิธาเนี่ยไอ้ศึกเนี้ยตั้งแต่2475เนี่ยมีต่อไปฮะคือมันมีต่อไปมันแค่เปลี่ยนบุคลากรใช่ไหมใช่แล้วอย่าเรียกว่าปราบเลยเพราะว่าพอเรียกว่าประยุทธ์มาปราบเนี่ยแปลว่าคุณต้องปราบอะไรสิ่งที่มันเป็นความชั่วร้ายไงแต่อะไรที่มันเป็นความชั่วร้ายเนี่ยมันยังอยู่ในรอบ8ปี9ปีหมดเลยคอร์รัปชันในวงการตำรวจใช่ไหมฮะอะไรต่างๆที่คุณหาเหตุผลมาเนี่ยมันยังอยู่หมดเลยอยู่ครบหมดเลยภายใต้รัฐบาลคนไหนไปแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำวงการตำรวจนี่หนักหนามากใช่ไหมการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการหนักเข้าไปอีกกินโครงการต่างๆเนี่ยมันปาเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ละ 35% แล้วมั้งตามข่าวอ่ะนั้นทุกอย่างมันยังอยู่ครบหมดเลยนั้นเขาไม่ได้ปราบเขาชิงอำนาจเขามาแย่งอำนาจที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นประชาธิปัตย์แย่งอำนาจกับไทยรักไทยเพื่อไทยแย่งอำนาจกับก้าวไกลก้าวไกลแย่งอำนาจจากอะไรก็แล้วแต่เขาใช้เงินตัวเองในการหาเสียงและให้ประชาชนตัดสินอันนี้ไม่ใช่นะนี่แย่งอำนาจโดยภาษีประชาชนด้วยเอาปืนเนี่ยรถถังเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เงินเขานะฮะเงินภาษีประชาชนเนี่ยมาแย่งอำนาจนะฮะก็สุดท้ายจุดจบเนี่ยนะฮะถ้าดูเหมือนในหนังเนี่ยนะฮะก็เลยจบแบบนี้ไงสุดท้ายก็จบที่ต้องเก็บพระพุทธรูปเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลไปแบบเหงาๆไม่ต้องเก็บหรอฮะจะเอาไว้ไหนเนี่ยพระพุทธรูปมันคุ้มครองคุณหรอกแต่สงครามยังไม่จบสงครามยังไม่จบใช่สงครามอาจจะเก็บของวันนี้แต่ว่าสงครามยังไม่จบนะครับตอนไหนๆพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์ละนะครับเอารายการของคุณมดดำคือที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์มดดำสัมภาษณ์แต่ละรอบเนี่ยนะเป็นประเด็นทุกทีเลยนะรอบที่แล้วดินายกทักษิณเนี่ยว่าเหมือนกับคอนเฟิร์มว่าต้องกลับให้ได้เนี่ยก็ผ่านรายการคุณมดดำรอบนี้เป็นคุณยิ่งลักษณ์กับคุยแหลกแดกดึกนี่คือเป็นชื่อรายการนะชื่อรายการชื่อรายการคุยแหลกแดกดึกทำไมใช้รายการนี้ผมยังงงๆเลยว่าเหมือนยามไทม์ไงไม่รู้ยามไทม์ก็คุยแหลกแดกดึกเหมือนกันชื่อมันแบบโหดไปหน่อยทำไมมันต้องคือผมเข้าใจว่ามันก็เป็นรายการสไตล์คุณมดดำแล้วมันอยู่ใน YouTube อ่ะนะครับใช่ก็ต้องมันหน่อยเป็นวาไรตี้ต้องแบบต้องสนุกหน่อยใช่สนุกแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเทปที่น่าจะเป็นเทปเนาะน่าจะเป็นเทปใช่แต่ข่าวนี้มันไม่ช่วยข่าวลือนะที่หมอชนน่านพยายามจะดับอยู่อ่ะมันมีข่าวลืออีกว่าเดี๋ยวสุชาติตันเจริญจะพังงาดเป็นประธานสภาเนี่ยแล้วเล่นมดดำเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ทั้งอดีตนายก2คนแล้วเนี่ยโชว์แบบเส้นคอนเนคชั่นพิเศษเองนะเดี๋ยวคือคอนเนคชั่นพิเศษแน่แต่คือคนรักคนมดดำอ่ะใช่แต่ว่าคุณสุชาตินี่ก็มาเพราะมดดำก็ใช่เหมือนกันแต่ว่าผมว่าคุณมดดำเนี่ยแถลงในเวทีเพื่อไทยหลายครั้งมากแล้วว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองประเด็นของคุณยิ่งลักษณ์คุณมดดำเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีกับครอบครัวคุณชินวัตรครอบครัวชินวัตรแต่เป็นเพื่อนคุณโอ๊คแต่ว่าไม่ได้มีประเด็นเรื่องทางการเมืองครับคุณมดดำแถลงหลายครั้งครับนะฮะแล้วก็เชื่อว่าบ้านตันเจริญนี่ลูกน่าจะเป็นคนนำพ่อไม่อันนี้ทัศนคติแบบเด็กยุคใหม่ซึ่งไม่เข้าใจคนโบราณครับยังไงพ่อเป็นคนนำเสมอต่อให้มันดูเหมือนว่าเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยนะฮะมันไม่เคยเป็นเช่นนั้นครับนะฮะอ้าวไม่เป็นไรประเด็นเรื่องบ้านตันเจริญก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าการให้สัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคุณบดดำก็ถามคำถามนะหลายคำถามที่น่าสนใจนะครับเรื่องกลับบ้านอยากกลับไหมเนี่ยแน่นอนไม่มีใครไม่อยากกลับนะฮะโดยเฉพาะการต้องออกไปนะฮะด้วยความอยุติธรรมเนี่ยนะฮะของระบบ
นะฮะกระบวนการยุติธรรมไทยที่ทำให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นต้องเดินทางออกนอกประเทศไปเนี่ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดถึงบ้านนะคิดถึงทีละเขาไม่มีช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์ไปใหม่ๆนะต้องถามคุณทักษิณนะว่าพี่อยู่นี่พี่ทำอะไรบ้างวันๆเพราะว่าไม่รู้ทำอะไรเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านแล้วก็อีกเรื่องนึงคือตอนที่ลูกชายนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ในประเทศไทยนะฮะยังไม่ได้ตัดสินใจย้ายไปเรียนที่ต่างประเทศเป็นช่วงเวลา 3-4 ปีที่มันคนของคนเป็นแม่นะครับนะผมก็อาจจะยังไม่มีลูกนะแต่ว่าคนเป็นแม่เนี่ยก็รู้สึกแบบสะเทือนใจที่เราเพลย์เสียงได้หรือไม่ได้เนี่ยเรามีเขาให้ใช่ไหมฮะเรามีเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมได้ฮะเราไปยืมมาอ๋อโอเคโอเคคุณผู้ดำน่าจะไม่ว่าอะไรนะครับเดี๋ยวปล่อยบางช่วงบางตอนของคลิปนะจริงๆวันนั้นเราหวังว่าเรายุบสภาแล้วแล้วก็ทุกอย่างคือจะอะไรก็ตามที่ไม่พอใจรัฐบาลเราก็คิดว่าวิธีทางของประชาธิปไตยเรายุบสภาเมื่อยุบสภาแล้วเราก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะนำกลับเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเพื่อว่าถ้ากลับมาเลือกตั้งแล้วก็ทุกอย่างก็น่าจะกลับเข้ากระบวนการแต่วันนั้นมันไม่เป็นไปตามที่คาดก็คือเราไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้มันก็เลยเกิดสุญญากาศสุญญากาศมันก็เกิดช่องว่างทางการเมืองตรงนี้แล้วก็ยาวไปถึงการที่เกิดรัฐประหารปฏิวัติรัฐประหารซึ่งตรงนี้ค่ะคือวันนั้นเราก็พยายามประคองที่สุดแล้วเพื่อให้มันไปถึงฝั่งแต่พอไปถึงฝั่งจริงแล้วก็ถึงฝั่งเรื่องการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่แต่วันนี้แต่การเลือกตั้งมันถูกดึงไปไม่ให้เกิดพอไม่ให้เกิดปุ๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็กลับมาเป็นการปฏิวัติขึ้นมาซึ่งปฏิวัติขึ้นมาปุ๊บเราก็ไม่คิดว่าจะอยู่ยาวนานถึง 8-9 ปีมันก็เจ็บปวดนะคะจริงๆเราก็นึกถึงพี่น้องที่เขาเห็นนะรถไฟไปลาวแล้วแต่ของไทยไม่มีก็จะได้โอกาสนั้นนะคะเดี๋ยวก็รอรัฐบาลอื่นหวังว่ารัฐบาลใหม่จะต่อยอดหรือว่าจะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะคะก็เอาใจช่วยค่ะคำถามยอดฮิตอยากกลับบ้านยังอ่ะโอ้ยบ้านเป็นบ้านเกิดอ่ะมันก็อยากกลับสิคะถามว่าอยากกลับไหมอยากกลับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าคือต้องคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้กลับโชคชะตาลิขิตให้เราได้กลับเราก็จะได้กลับอ่ะค่ะไม่ได้คิดแค่นี้ไม่คิดแค่นี้เพราะว่าบางทีคิดว่าอยากกลับบ้านมากบางทีมันทรมานอ่ะต้องคิดแค่ระดับหนึ่งแล้วก็อยู่ให้ได้นั่นคืออดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับเมื่อกี้ดนตรีของรายการคลอขึ้นมาเลยใช่จังหวะในการพูดถึงเรื่องของการกลับประเทศไทยนะครับคือมันมีหลายจังหวะที่คุณยิ่งลักษณ์นั้นก็สะอื้นนะแล้วก็น้ำตาคลอนะสำหรับที่ได้ฟังเท่าที่ฟังนะแล้วก็มันมีหลายคำถามไงที่บอกคำถามเรื่องลูกชายใช่ไหมตอนที่ต้องออกนอกประเทศใหม่ๆคำถามเรื่องอยากกลับบ้านไหมนะครับแล้วมันก็มีอีกประเด็นนึงก็คือคุณมดดำเลยถามว่าได้คุยคุณประยุทธ์บ้างไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนักการเมืองเนี่ยด่ากันต่อหน้าเนี่ยในสภาเนี่ยรับหลังก็เพื่อนกันทั้งนั้นเนี่ยนะฮะแต่คุณนี่แล้วก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยพบกับพลเอกประยุทธ์นะครับที่สำคัญแม้จะมีกระแสข่าวดีลลับพร้อมยืนยันตัวเองมีความชัดเจนว่ารับไม่ได้ในเรื่องของการรัฐประหารนะครับก็นี่เป็นการยืนยันจากคุณยิ่งลักษณ์นะฮะคือเมื่อ2วันก่อนเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกด้วยนะฮะมันเพิ่มเข้าใจกติกาโลกใช่ไหมครับเข้าใจสิทธิเด็กเลยนะตอนนี้สิทธิเด็กไม่แน่ใจว่าสิทธิเด็กไม่แน่ใจว่าเข้าใจแค้นข้ามสัปดาห์ทำไมไม่คือจริงๆแล้วคุณชูวัฒน์กับผมเห็นตรงกันหลายเรื่องอันนี้เราแซวกันเขาบอกว่ามารีต่อเด็กโอเคซึ่งก็ดีแล้วไม่เรากำลังคุยเรื่องคุยเด็กคือผู้ลี้ภัยก็มีใช่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณยิ่งรักพูดเนี่ยนะโอเคมันก็เป็นเรื่องของคุณยิ่งรักอ่ะแหละแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนของผู้ลี้ภัยจำนวนมากในไทยในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะมากนะฮะบางคนลี้ภัยไปแล้วไปตายด้วยนะฮะคือส่งอาชญากรข้ามแดนไปฆ่าเลยใช่ไหมแล้วจำนวนมากเนี่ยผมว่าผู้ลี้ภัยทุกคนเนี่ยเกือบทั้งหมดผมว่าเป็นอย่างนี้ก็คือคิดถึงบ้านยังไงก็เป็นบ้านเกิดแล้วมันคือความไม่เป็นธรรมที่ได้รับไงผมพูดถึงสมศักดิ์เจียมไฟเย็นอาจารย์จรัญเงี้ยซึ่งก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดที่ลี้ภัยนะรวมคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ด้วยผมก็คิดถึงครับครับคือแต่ว่าเขาแค่ต้องประเมินความเสี่ยงในการกลับมาแล้วก็จะถูกดำเนินคดีต่อขนาดไหนติดคุกกี่ปีซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันคาดเดาได้ยากถ้าอยู่ในต่างประเทศครับคุณไม่รู้กลับมาถึงแล้วเขาจะคือมันจะถูกจำคุกได้เต็มตามคำวินิจฉัยหรือเปล่าหรือมีโอกาสที่จะออกมานะฮะหรือว่าจะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างมันคาดเดาได้ยากอาจจะเป็นเงื่อนไขทางการเมืองด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนซึ่งฝ่ายความมั่นคงเขาหมายหัวอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นกลุ่มอื่นอะไรเงี้ยครับนะฮะก็
นี่นะฮะก็สุขสันต์วันเกิดอีกสักครั้งนะครับคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะเมื่อวานที่ทำเนียบเนี่ยนะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะว่ามีบ่นนิดนึงว่าปกติแล้วเป็นนายกคนก่อนเขาไม่เห็นมีการเตรียมส่งมอบอะไรให้ผมเลยเนี่ยนะฮะคือคุณประยุทธ์อยู่มา9ปีเนี่ยนะฮะเป็นนายกมา2สมัยเนี่ยครั้งแรกรัฐประหารเข้ามาครั้งที่2มีสสมันคงไม่ต้องส่งมอบครั้งแรกครั้งที่2ไปดึงมาเลยครั้งไม่กูครั้งที่2เนี่ยก็ส่งมอบไปตัวเองอันนั้นก็ยิ่งประหลาดเข้าไปใหญ่อาจจะมีช่วงนึงซึ่งบิ๊กป้อมเนี่ยทำงานให้ชั่วคราวแล้วก็ส่งมอบให้ต่อในช่วงที่รอสารนุ่มวินิจฉัยแต่ว่าผมคิดว่าผู้สื่อข่าวเขาพยายามกวนประสานนายกทิ้งท้ายเผื่อนายกจะอารมณ์เสียทิ้งท้ายว่าเตรียมส่งมอบงานให้กับนายกพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือไม่ให้นายกอารมณ์เสียเล่นใช่ไหมให้เขาผมคิดว่าสื่อเขาอยากปลุกให้บิ๊กตู่เนี่ยหมั่นไส้พิธาใช่คือซึ่งไม่รู้ว่าปลุกสำเร็จหรือเปล่าจะไม่สำเร็จแต่มันเป็นภาพที่เราเห็นคุณประยุทธ์อย่างนี้มา 8-9 ปีนะก็อาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วในลักษณะนี้โดยเฉพาะในบทบาทนายกนี่คุณยังอยู่ในโลกซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยชนะอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือไม่ว่าจะเกิดอะไรไม่เชื่อว่าประวิตรมาเป็นนายกเลยไม่คือผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นคุณประยุทธ์ใช้คำนี้ดีกว่าพลเอกประยุทธ์ไปแล้วประยุทธ์คนเดียวแต่ว่าพิธาตั้งได้หรือไม่ไม่รู้อันนั้นก็ต้องรอแต่ว่าแปลว่าจริงๆลึกๆคุณปื้มว่าฝ่ายนี้จะกลับมาฮะจะกลับมาเป็นผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยในรูปแบบที่นำเสนอกันอยู่เนี่ยไม่มีวันชนะแต่ว่าชนะเป็นครั้งเป็นคราวได้ตั้งรัฐบาลแบบอยู่ไป 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ได้แต่ว่าแบบพูดถึงระยะยาวเลยนะแล้วไม่มีรัฐประหารอีกเลยชาตินี้ผมอาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ช่วงชีวิตผมคิดว่านะครับปัจจุบันยุ่งไม่ไม่พูดสมบูรณ์สมบูรณ์ไม่มันเป็นความหวังที่โอเคถ้าคุณชูวัฒน์ไปโฟกัสกับด้านอื่นของชีวิตไงครับก็เขาจะไม่คือแบบมันอาจจะมีอันนี้เป็นฝ่ายที่ประชาธิปไตยเนี่ยพยายามทำให้เราเป็นไงไปโฟกัสด้านอื่นเถอะก็ไม่มีรู้จะทำยังไงโอเคแต่ว่าโอ้ที่คุณเอาภาพเก่าๆมาแบบอันนี้ไม่ใช่ผมอันนี้กองบรรณาธิการมันย้ำเลยนะว่าเนี่ยอย่าลืมนะเนี่ยเราเคยยึดนะใช่แล้วระวังนะครับไม่วันหน้าอย่าลืมไม่ลืมอันนี้ให้ดูชัดๆแล้วก็ผู้นำเหล่าทัพที่ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วที่มีส่วนร่วมในการทำรัฐประหารที่อยู่ในคสช.ครั้งนั้นเนี่ยภาพพวกนี้มันจะอยู่ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตอย่าลืมอย่าลืมใช่ผมเห็นด้วยคุณพูดเหมือนคุณประจานเขาแต่ว่าอิชชูคือว่าผมถ้ามีคมช.ได้มีคสช.ได้แล้วอีก5ปีมันก็จะมีสักคอนึงอ่ะมันเกิดขึ้นได้ไงมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสร้างระบบและสร้างกลไกสร้างวัฒนธรรมที่จะเอาผิดเขาไม่ได้หรือว่าเขาก็ยังลอยนวลพ้นผิดอยู่ได้เสมอๆเนี่ยก็ต้องทำให้ราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆราคาของการรับประหารมันแพงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมันไม่คุ้มแล้วที่จะรับประหารครับเพราะนั้นอย่าลืมผมว่าอย่างน้อยเนี่ยทำอะไรไม่ได้จะไปโฟกัสด้านอื่นของชีวิตแบบคุณปื้มว่าเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่าลืมเรื่องแบบนี้อย่าลืมวันหนึ่งกูจะเอาคืนครับนี่คือลีลาของว่าที่นายกใช่ไหมครับคะแนนเนี่ยคนก็นั่งเดาใจสว.อยู่นะว่าจะมาโหวตให้หรือไม่เห็นประชาธิปัตย์คุณอลงกรณ์เขาฮึ่มฮึ่มอยู่ให้ประชาธิปัตย์มาโหวตมาเหมือนแสดงสปิริตก็มีบางส่วนใช่ไหมตามก็มีคุณอลงกรณ์นั่นแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าที่เหลือในพรรคอาจจะฟรีโหวตไงเราก็หวังว่าอย่างน้อยก็ฟรีโหวตหน่อยเพราะว่ามันอย่างน้อยยังทำให้ประชาธิปัตย์ยังพอพลิกได้ข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงครับข้างหน้าจะถ้ามั่นใจแบบคุณปลื้มก็โอเคไม่ต้องโหวตแต่ถ้าข้างหน้าจะอาจจะทำให้ประชาธิปัตย์พลิกด้านมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้มันมีเรื่องนึงที่เราเคยคุยกันไว้นะครับว่าช่วงนี้ไอการเจรจากับสว.มันดูเงียบไปเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาก็พูดเรื่องนี้นะว่าไอระหว่างที่ในไอช่วงระหว่างเนี้ยได้แล้วด้วยมีการครบ376แล้วใช่มีการพยายามเจรจากับสว.ครับแปลว่ามีมาข้างหลังตลอดเพราะแสดงว่าเขาต้องทำงานอยู่ตลอดนะฮะแต่โอเคไอวันจริงอ่ะจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าแสดงว่าเขาก็มีการพยายามรวบรวมเสียงให้ได้ตลอดนี่เป็นสิ่งที่เรากังวลว่ามันจะไม่ถึงถูกไหมนะฮะ376นะฮะอันนี้ที่คุณอาศิริกัญญาบอกนะฮะแล้วก็นี่คุณที่คุณกายกังวลอยู่ใช่ไหมคุณใช้คำว่าเราเนี่ยเดี๋ยวมันทำให้ผมไปเดือดอีกรอบประเภทผมต้องไปแสดงจุดยืนว่าผมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเราอะไรโอเคโอเคโอเควีวีอาทิตย์ที่แล้วผมอาจจะไม่ได้กังวลก็ได้พิธาไม่เป็นไม่เป็นไรอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพุธที่แล้วเนี่ยผมใช้คำว่าเราอ่ะตอนจำไม่ได้รุ่นโรงเรียนไงผมก็เลยต้องไปแสดงจุดยืนวันรุ่งขึ้นไงก็เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมแสดงจุดยืนอีกว่านี่คือกำลังจะโทษกายกายเจอผมหน้าลิฟต์วันนี้บอกเลยกายคุณเนี่ยพุธที่แล้วใช่ไหมพุธที่แล้วมันครบอาทิตย์หนึ่งพอดีต
ตอนจบรายการมันเหลืออยู่2นาทีไงแล้วผมก็แสดงความเห็นนิดนึงเกี่ยวกับกรณีของน้องหยกไงผมเลยต้องไปแสดงแล้วก็หลังจากนั้นก็สวัสดีครับแล้วก็ลาเลยหลังจากนั้นก็เป็นไวรัลของคุณเติ้ลเลยแต่เรื่องคุณไหมเนี่ยผมเจอคนเนี่ยผมต้องดีเฟนต์คุณไหมเนี่ยนะฮะให้กับคนซึ่งชอบมาบอกผมว่าเนี่ยไม่พร้อมเป็นรัฐมนตรีครั้งแล้วผมก็บอกว่าแล้วคุณจะเอาไงก็พรรคเขาชนะไงแล้วพรรคที่ชนะเลือกตั้งแล้วมีนายกเนี่ยนายกเขาไม่ปล่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปให้พรรคอื่นหรอกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปอ่ะไม่ต้องห่วงเขาไม่ทลายทุนผูกขาดหรอกเพราะว่าเขาทลายไม่ได้คือบอกว่าไอ้ทุนผูกขาดเนี่ยมันทลายไม่ได้ครับคือถ้ามันทลายได้มันคงไม่ใช่คุณไหมหรอกครับแต่ว่าผมก็ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีประเด็นเรื่องว่าพร้อมเป็นรัฐมนตรีคลังหรืออะไรไหมก็เดี๋ยวก็รู้อะฮะคือมันไอ้โครงสร้างภาษีถึงเวลาพอจะปรับไปแล้วสมมติว่าไม่สมเหตุสมผลเนี่ยหน่วยงานอย่างสรรพากรหรือสรรพสามิตศุลกากรเขาก็ติงกับมาใช่ใช่คือผมว่าอาจจะมีคือคนไทยอาจจะคิดว่าการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันคือการเลือกผู้เชี่ยวชาญซึ่งไม่ใช่ฮะเขาเลือกตัวแทนประชาชนฮะและตัวแทนเหล่านี้เขาเป็นรัฐมนตรีได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันอยู่ในกระทรวงต่างๆแล้วเป็นข้าราชการอยู่หมดแล้วซึ่งข้าราชการเนี่ยเป็นเทคโนแครดอยู่แล้วข้าราชการที่คลังเขาก็ถึงเวลาเนี่ยใน behind the scene ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณใหม่ไปเสนออะไรที่มันพิเรนจริงๆเดี๋ยวเขาก็ออกมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเองมันจะต่อรองกันเยอะมันมีกระบวนการมันอยู่ในแวดวงเศรษฐศาสตร์นะครีมแบบเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งสอบได้ที่1ตั้งแต่มัธยมมาจนถึงมหาลัยจนถึงไปเรียนต่างประเทศธนาคารประเทศไทยก็รีคูทคนไปหมดแล้วนั่นก็ส่งทุนเรียนหมดแล้วพวกนั้นมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับนั่นก็ใครๆก็เป็นรัฐมนตรีได้ครับคราวนี้ก็ซึ่งก็เลยเดี๋ยวรอดูแต่ไม่รู้อ่ะตอนนี้มันต้องตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนไงใช่ต้องตั้งรัฐบาลให้ได้แต่นี้ตามพาดหัวข่าวนะฮะก้าวไกลนะครับโต้กรณีของดีลคุณเนวินเนี่ยคือมันมีข่าวออกมาใช่ไหมผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากรายการของคุณดนัยป่ะใช่นะฮะที่แสดงความเห็นว่ามันมีข่าวว่าก้าวไกลพยายามจะไปคุยคุณเนวินและคุณเนวินเนี่ยอาจจะไม่คุยใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดนั้นนะครับคุณสิริกัญญาเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงในประเด็นนี้นะฮะปฏิเสธแล้วก็พร้อมด้วยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคด้วยเขาชี้แจงว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับทางภูมิใจไทยครับนะฮะส่วนกระแสข่าวคุณธรรมนัสเนี่ยจะพยายามเสนอคือมันตลกมากนะคือคุณธรรมนัสซึ่งเป็นส.ส.ไปรายงานตัวแล้วด้วยนะครับอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วคนก็คาดหวังคุณธรรมนัสจะมีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วพยายามจะเสนอชื่อคุณสุชาติซึ่งคุณสุชาติตอนนี้อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าในส่วนตรงนี้กระแสข่าวเรื่องที่จะเสนอชื่อคุณสุชาติเป็นประธานสภานั้นก็เป็นสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อแข่งได้แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเสนอใครนะฮะซึ่งหากอ้างอิงตามข่าวเห็นว่าจะเสนอชื่อส.ส.จากเพื่อไทยหรือไม่หากมีวัวการโหวตแข่งกันก็จะมี2ตัวเลือกในสภาคือปี62เนี่ยมันมี2ตัวเลือกนะคือคุณชวนแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาส่งคุณสมพงษ์อมรวิทย์ไปตอนนั้นนะครับแต่มองว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการเจรจาจบตั้งแต่ในวงเจรจาแล้วคอนเซ็ปต์ของการเสนอคุณสุชาติเนี่ยก็คือว่าจะให้ส.ส.เพื่อไทยบางส่วนไปโหวตให้ด้วยแล้วก็โหวตแข่งโดยที่คนของก้าวไกลจะไม่ได้เป็นประธานสภาแต่ว่ามันก็มีคนตีความว่าเขาปล่อยข่าวนี้มาเพื่อไทยกับก้าวไกลขัดแย้งกันเสี่ยมแล้วก็จริงๆมันเป็นความพยายามแบบยุยงให้เกิดการแตกกันในเพื่อไทยกันเองก็คือถ้าเกิดคุณสุชาติคุณไปเสนอชื่อคุณสุชาติแล้วปรากฏว่าเพื่อไทยบางส่วนแตกออกมาเลือกคุณสุชาติบางส่วนไปเลือกคนอื่นๆเนี้ยอันนี้จะเป็นปัญหาอันนี้โดยมารยาททางการเมืองก็ไม่ควรทำแต่ว่าหมอชนนั่นสีแก้วเขาบอกว่าผมมองยังไงก็มองไม่เห็นกรณีของข่าวนี้จริงอยู่ว่าการทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาเป็นเอกสิทธิ์ซึ่งเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่เราในฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองย่อมมีความคิดเห็นโดยมีหลักสำคัญคือเสียงข้างมากนะแต่ก็เคารพเสียงข้างน้อยแต่ว่าคนไปถามเรื่องที่จะเห็นคุณสุชาติเนี่ยมาเป็นประธานแล้วหมอชนนั่นเองอ่ะเขาไม่ได้ตกลงเขาไม่ได้ต้องการเป็นประธานสภาเลยผมเห็นตอนแรกมีคนบอกว่าเขาต้องการเป็นมีแต่คนปั้นว่าเขาหาเหตุผลไงว่าทำไมเพื่อไทยถึงอยากได้ประธานสภาแล้วก็พยายามคือเพราะก้าวไกลเป็นนายกคนนึงได้14บวก1ได้เป็นนายกอีกคนนึงก็ควรจะได้เป็นประธานสภาก็เลยเป็นตรรกะแบบปั้นกันไปเองผมคิดว่าปั้นกันไปเองแต่ว่าคุณหมอชนนั่นก็พูดคราวนี้ว่าอยากเป็นรัฐมนตรีแล้วนี่ครับเอางั้นแกคงไม่เป็นประธานสภาเอาง่ายๆก็คือปล่อยละเพื่อไทยยอมปล่อยแต่คุณคงอันนี้คือตอนนี้มันมีแค่ว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าหลักการก็คือว่าพรรคอันดับ1ได้เป็นประธานสภาและการก็คืออันดับ2ก็เป็นรองก็เป็นรองไปก็มีแค่นี้และความชัดเจนยังไม่มีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ารายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับเขาบอกว่ารายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่ามันเป็นการปล่อยข่าวลักษณะเดียวกัน
ในช่วงเหมือนกับว่ามันมีดีลกันระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยปล่อยอันเนี้ยพูดถึงเรื่องคุณสุชาติอันเนี้ยทำไม่ได้ทำแล้วเสียแน่นอนครับมันแปลว่าอะไรล่ะให้พลังประชารัฐเสนอคุณสุชาติแล้วพรรคเพื่อไทยยอมเงี้ยเหรอแล้วพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นคือพรรคเพื่อไทยแตกอันนี้ข้อหาข้อลักษณะแบบนี้มันทำลายตัวเองเป็นไปไม่ได้เอางี้ถ้าคุณธรรมนัสอยากเสนอชื่อพรรคตัวเองเออทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ตัวเองอะประวิตรไงไปแก้ปัญหาในสภาเอาไม่รู้ไม่แรกอาจจะไม่ค่อยแม่นเรื่องข้อบังคับแต่ว่าก็เสนอไปก่อนไงแล้วรอบหน้าก็ย้ายมาไงคือแต่ว่าคืองี้ไม่คือนิดเดียวแต่ว่าคุณอริศรเพียงเกตเนี่ยเขาฮึ่มอยู่ทุกวันไงอย่างวันนี้เขาก็ฮึ่มอีกเรื่องเนี้ยว่าคือต้องเป็นคนคือในแง่ถ้าเกิดสมมติว่าสองพักหรือพักร่วม8พักเขาตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นประธานสภาหรืออะไรแล้วก็คุณจะกลับโยนกลับไปที่500คนที่เป็นได้รับการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้มีปัญหานี้8พักเขาตกลงกันได้แล้ว2พักเขาตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานแล้วก้าวไกลตกลงแล้วเนี่ยแคนดิเดตประธานสภาของเขาเนี่ยแบบมีประสบการณ์หลายพรรษาแบบอยู่มาหลายสมัยหรือเปล่าแบบเดี๋ยวคนจะหาเรื่องอีกบอกว่าแบบอายุน้อยไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีประเด็นนี้อยู่เหมือนก็พักเขาเพิ่ง5ปีอ่ะใช่แล้วคุณจะให้เขามีประสบการณ์ได้ไงครับแต่นี่ชื่อที่ออกมาก็คือเป็นส.ส.ที่ก็มีบทบาทสำคัญในสภาในตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพร้อมกันนี้นอกจากนี้กรณีของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะครับที่ออกมาบอกเหมือนกันว่าไอ้เรื่องของอายุเนี่ยมันก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับคุณอุทัยเนี่ยเป็นประธานสภาตอนอายุน้อยด้วยใช่นะครับก็พูดถึงเพื่อไทยนะฮะเพื่อจะทิ้งท้ายในเบรกนี้วันนี้เขามีการสัมมนากันนะฮะที่โรงแรม SC Park อ๋อฮะเขาจัดกิจกรรมเขาจัดอีกแล้วนะครับเพื่อไทยสัมมนาทำความเข้าใจส.ส.ใหม่นะครับในการทำหน้าที่ส.ส.นะฮะเพื่อประสานงานร่วมกันทั้ง3ฝ่ายคือพรรคประชาชนแล้วก็รัฐสภานะครับก็เพื่อไทยก็ถือโอกาสจัดเวทีสัมมนานะครับส.ส.ใหม่เนี่ยนะฮะที่ได้รับการมอบอำนาจจากประชาชนเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26นะครับก็มีในช่วงเปิดใจเพื่อไทยเพื่ออนาคตประเทศไทยนะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนั้นก็กล่าวช่วงหนึ่งบนเวทีเรื่องตำแหน่งประธานสภาที่เป็นประเด็นที่ผ่านมาอาจทำให้ส.ส.เพื่อไทยหลายคนไม่สบายใจต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการพูดคุยกันเพียงแค่2ครั้งและยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งยังไม่มีข้อสรุปตั้งแต่นั้นมานะครับก็เหมือนยังไม่มีข้อสรุปยังไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรเลยก็ผมได้ข่าวแต่มันก็ใกล้แล้วล่ะเพราะว่าสภามันรับรองส.ส.แล้วไงใช่ยังไงก็ต้องคุยกันในสัปดาห์หน้ารู้สึกว่า26มิถุนายนเนี่ยนะน่าจะเป็นการเจรจากันระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลคุณวันมูฮัมหมัดนอมาธานะครับหัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวว่าโดยปกติพรรคที่ได้อันดับที่2ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยส่วนพรรคที่อันดับรองลงมาก็จะเป็นรองประธานสภาคนหนึ่งและคนที่2เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะเมื่อเข้าสภาเป็นเสรีภาพเป็นอิสระของส.ส.แต่ละคนจะโหวตอย่างไรก็ได้แต่ที่ปฏิบัติกันมาก็ต้องปฏิบัติตามที่แต่ละพรรคยึดกันว่าจะลงมติอย่างไรเพราะนี่เป็นการร่วมรัฐบาลกันแล้วนะฮะต้องทำงานต่อไปข้างหน้าอีกหลายเรื่องด้วยกันครับพรรคประชาชาติเองก็จะทำตามมติพรรคและยึดตามข้อตกลงของพรรคร่วมรัฐบาลเฉพาะในประเด็นประธานสภาเพราะเป็นข้อตกลงเริ่มต้นที่จะทำงานร่วมกันนะฮะเสร็จแล้วท่านนั่งคิดอีกมุมนึงแบบชวนให้คิดเฉยๆนะสมมุติว่าเพื่อไทยก็ถือว่าเอาไม่เป็นไรเอาไปเถอะประธานสภาเพราะว่าตำแหน่งนายกเนี่ยคือเข้าใจผมป่ะทีนี้อันนี้สูตรคือถ้าสมมติพิธาไม่ได้เป็นคือสูตรก็ไม่ใช่คือสูตรที่แต่คือหมายก็ว่าสมมติลึกๆผมเชื่อว่าพิธาไม่ได้เป็นเนี่ยก็รอบนี้มันจะเป็นยังไงประธานสภารอบแรกนี้ก็ไม่คือตอนนี้มันต้องพยายามคิดนอกกรอบไงว่ามันจะไม่ลงแต่ผมหาความเชื่อมโยงไม่เจอนะว่าประธานสภามีปัจจัยในการมีผลต่อการเลือกนายกอะไรยังไงอาจจะกำหนดวาระได้อาจจะเป็นกำหนดวาระได้ว่าจะเลือกพิธาใหม่อีกครั้งหรือเปล่าครั้งที่3ครั้งที่4หรือเปล่าหรือจะเลือกคนอื่นได้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆบทบาทของประธานสภาน้อยมากนะครับถ้าเสียงส่วนใหญ่มีมติหรือสมมติประธานสภาเนี่ยเห็นควรว่ายังไงไปเนี่ยนะเขาท้วงได้หมดทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ส่วนใหญ่มาท้วงได้ทุกเรื่องมันไม่ใช่ผูกติดกับแคนดิเดตนายกของพรรคเดียวกันไม่ใช่อย่างนั้นไม่จำเป็นไม่อย่างนั้นคุมไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นแมนเดตแบบ
ฉันเป็นมาจากคณะรัฐประหารประธานสภาไม่ใช่แบบนั้นไปเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยไม่มีครับไม่เหมือนยุคคุณอาทิตย์อุไรรัตน์แล้วซึ่งเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปนานแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะฮะในช่วงหน้าฮะกลับมาตามกันต่อไปดูบรรยากาศของการไปรับนะฮะหนังสือรับรองนะฮะสำหรับส.ส.ใหม่ด้วยนะฮะสักครู่กลับมาติดตามกัน